นู่นเนาะภูเขาเราก็จะขับหิมะขึ้นไปบนภูเขาขับมอไซค์หิมะเนาะนี่จ้ะบนภูเขานู่นละจ้ะไปชมกันจ้านี่เนาะที่เลวีฟินแลนด์ก็จะมีที่ให้เราขับมอไซค์หิมะหลายที่นะคะที่ตรงนี้ที่พวกหนิงขับอยู่นี่ก็จะเป็นทะเลสาบนะคะนี่เราก็ขับผ่านทะเลสาบข้างทางก็จะมีคนตกปลาเนาะตกปลาน้ำแข็งจ้ะปลาทะเลน้ำแข็งเนาะนี่จ้ะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะนี่เราจะขึ้นเขานะคะเราก็จะอ้อมไปเนาะเราก็จะอ้อมขึ้นเขากันนะคะนี่จ้าครับในทะเลน้ำแข็งได้แบบสบายๆเลยนะคะนี่เนาะนี่จ้าเราก็ลัดเลาะขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะคะเนาะเขาก็ทำถนนให้เรานะคะเนาะซึ่งใครมาก็อันนี้นะคะคือมาเที่ยวนี่คือสำหรับคนที่ชอบนะคะเนี่ยหนิงก็แนะนำเลยจ้ะสำหรับมอไซค์หิมะนะคะเป็นอะไรที่สนุกนะคะเนาะก็คือเขามีถนนมีทางมีอะไรให้ขึ้นอย่างดีเลยนะคะเนาะแล้วก็ขับมอไซค์หิมะขึ้นไปชมวิวนะคะเนาะนี่จ้ะถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะเขาก็จะมีไปแบบว่าเป็นคาราวานเลยนะคะเป็นแบบว่าหลายๆคันเลยนะคะเท่มากเลยนะคะคือมันเท่อะไปหลายๆคันแล้วมันจะมีคนที่เขาดูแลเราเนาะคืออันนี้เราก็ต้องจ้างเขาเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าบริษัททัวร์อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเขาก็จะไปกันแบบว่าหลายคันแล้วเขาก็จะคอยดูแลเรานะคะเนาะเขาจะคอยดูแลเราแล้วก็ดูแลให้ทุกคนแบบโอเคนะคะเนาะคืออันนี้พวกหนิงก็มากันเองเนาะก็คือไม่ได้มากับพวกทัวร์นะคะก็คือพวกหนิงก็มากันเองเนาะนี่จ้ะสวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะหนิงก็พาขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเนาะนี่จ้ะมาชมวิวกันจ้าลานสกีนะคะลานสกีเลวี่นะคะเลวี่สกีรีสอร์ทนะคะแลปแลนด์ฟินแลนด์นะคะนี่เนาะมันก็จะได้บรรยากาศแบบว่าชิลๆนะคะนี่เนาะก็สวยๆนะคะนี่จ้าเดี๋ยวหนิงจะพาไปชมวิวเนาะก็จะไปชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะขับมอไซค์หิมะไปเรื่อยๆเนาะชมวิวแล้วก็หนิงก็จะพาไปชมแคมปิ้งนะคะเนาะก็จะไปดูกวางเรนเดียร์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเนาะกิจกรรมหน้าหนาวก็คือเราจะขับมอไซค์หิมะไปดูกวางเรนเดียร์แล้วก็ไปดูตรงที่เขาไอ้นี่เนาะก็คือถ้าหิวก็คือย่างไส้กรอกกินอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราขับไปเรื่อยๆนะคะเราขับไปเรื่อยๆไปเจอตรงไหนแล้วก็ไอ้นี่เนาะเดี๋ยวนิงจะพาไปดูไอ้นี่นะคะก็จะพาไปดูเก็บกวางเรนเดียร์นะคะเนาะเราไปชมกวางเรนเดียร์กันจ้ะแล้วก็จะหาที่ย่างไส้กรอกนะคะเนาะนี่จ้าเราก็ไปเรื่อยๆนะคะคือชมวิวไปเรื่อยๆนะคะคือเรามาถึงตรงไหนเราเห็นวิวสวยเราก็จอดนะคะเนาะเราก็จอดชมวิวนะคะเนาะจอดชมวิวพอไอ้นี่เราก็ไปต่อนะคะเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าตรงนี้ก็อาจจะเคยเห็นหลายครั้งแล้วเนาะเพราะว่าหนิงก็พามาบินโดรนมาไลฟ์สดมาอะไรแถวนี้นะคะเนาะนี่จ้ะก็จะได้เห็นบ่อยครั้งนะคะสถานที่เดิมนะคะแต่ว่ากิจกรรมคนละอย่างเนาะนี่จ้ะแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็จะลงไปดูกวางเรนเดียร์นะคะนี่เนาะก็คือที่นี่เนี่ยหน้าหนาวนี่จะสวยมากนะคะคือต้นไม้จะขาวไปหมดเนาะนิ้งอยากมาหน้าหนาวมากเลยช่วงที่ว่าต้นไม้เขาขาวไปหมดนะจ๊ะนี่เนาะแต่ว่าเราไม่ว่างเนาะปีนี้ติดโรคระบาดด้วยจ้ะเราก็เที่ยวได้ช่วงที่เขาให้เราเที่ยวนะคะเนาะการเที่ยวแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอผู้คนมากมายหรอกค่ะเพราะว่าเราก็เ
ไปกันสองคนเนาะเล่นสกีขับมอเตอร์ไซค์หิมะอย่างนี้มันก็จะไม่ได้เจอผู้คนมากมายนะคะนี่เนาะก็จะเป็นร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟนี่จ้ะแวะร้านกาแฟสักนิดนึงนะคะนี่เนาะนี่จ้ะพี่น้องบินขึ้นมาข้างบนแล้วจ้ะนี่ลมแรงมากขอบอกลมแรงขับมอไซค์หิมะนะคะวันนี้นี่เนาะก็จะเป็นวิวรอบๆข้างๆของร้านกาแฟนะคะเนาะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเนาะนั่งชมวิวดื่มกาแฟไปอะไรอย่างนี้นะคะสกีก็มากินอาหารกินกาแฟอะไรที่นี่นะคะนี่เนาะนี่ก็จะเป็นที่ชมวิวข้างๆร้านกาแฟเนาะนี่จ้ะนี่บรรยากาศฟินๆ นะคะเราดูใบไม้ผลินะคะช่วงนี้ก็ไม่หนาวมากเนาะทำกิจกรรมกับหิมะได้สบายสบายมากเลยนะคะเพราะว่าไม่หนาวมากค่ะนี่เนาะไปกันต่อจ้าเราไปกันต่อนะคะนี่เนาะออกจากร้านกาแฟแล้วก็จะไปกันต่อนะคะนี่แล้วก็แวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะมาดูกวางเรนเดียร์กันจ้ากวางนะคะกวางเลนเดียวตัวนี้น่ารักสีขาวนี่เขาคือมีอันเดียวเขาหักบ่เขาหักนะคะเพื่อนนี่เนาะนี่กวางอันนี้กวางเขาเอามาให้คนดูนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะมีปกติกวางเขาจะปล่อยตามป่านะคะเขาจะปล่อยตามป่าแล้วมันก็จะเดินหากินเองตามป่านะคะก็จะมีเป็นบางตัวที่เขาเอามาไว้ให้เด็กดูเนาะนี่จ้ะปกติเขาก็ไปหากินตามป่าเขาไปเป็นฝูงนะคะเพื่อนๆ เนาะเวลาเราขับรถมาที่ฟินแลนด์ที่แลปแลนด์นะคะบางทีจะเจอฝูงกวางพวกนี้เหรอจ้ะนี่เขาข้ามถนนเนาะนี่จ้ะแต่ว่าอันนี้น่ะเขาเอามาไว้ให้เด็กดูนะคะนี่เอามาไว้ให้นักท่องเที่ยวดูให้เด็กดูนะคะนี่เนาะนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะจ้ะบรรยากาศรอบๆเนาะนางแบบของเราตัวนี้สวยเขาก็สวยดูบรรยากาศรอบๆคือเขาเปิดให้คนในประเทศได้ท่องเที่ยวนะคะแต่ฟินแลนด์ก็ยังปิดประเทศอยู่เนาะแต่ว่าก็เปิดให้คนประเทศในประเทศท่องเที่ยวแต่คนที่นี่น่ะเขาก็รักษาระยะห่างกันอยู่แล้วเนาะคือถ้าอยู่ข้างในอาคารเนี่ยเขาก็ใส่แมสกันนะคะใส่มาร์กใส่อะไรกันเนาะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็คือไม่จำเป็นต้องใส่จ้ะนี่จ้ะเขาก็อยู่กันกลุ่มใครกลุ่มมันนะคะเพื่อนๆนิ้งถ่ายวิดีโอมันอาจจะเหมือนอันนั้นเนาะแต่ว่าเขาอยู่กลุ่มใครกลุ่มมันกันจ้ะนี่เนาะน
นี่จ้าเดี๋ยวนิงจะพาเข้าไปข้างในกระโจมอันนี้นะคะเขาทำไว้ทำอะไรนะคะไปดูกันจ้าว่ามีไว้เพื่ออะไรนะคะนี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่เผาเตาผิงนะคะก็คือถ้าหนาวถ้าอากาศหนาวก็สามารถมาเผาไฟเผาอะไรแบบว่านั่งผิงไฟอะไรอย่างนี้ได้นะคะเนาะก็หิวก็ย่างไส้กรอกกินนะคะเนาะก็คือจะเป็นที่ย่างไส้กรอกที่ก่อไฟนะคะเนาะก็คือเป็นที่ก่อไฟถ้าช่วงหน้าหนาวมันหนาวมากจริงๆนะคะถ้าช่วงหน้าหนาวนี่ก็คือเราก็เข้ามาผิงไฟอุ่นๆที่นี่นะคะก็ย่างไส้กรอกกินอะไรอย่างนี้นะคะเนาะตรงนี้เขาก็จะทำไปให้เนาะเราก็มาใช้บริการนะคะนี่เนาะกินอิ่มแล้วเราก็ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปรอบๆนะคะเราก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเนาะนี่จ้าเดี๋ยวนิงจะพาไปชมมันเป็นเหมือนกับว่าไอ้นี่นะคะเป็นสวนสนุกอะไรประมาณนี้นะคะนี่เนาะก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่าเป็นสวนสนุกนะคะแต่ว่าเสียดายมากเลยเขาไม่เปิดนี่เนาะคือมันติดโรคระบาดนะคะคือเขาไม่เปิดเนาะนิงอยากเข้าไปดูข้างในมากเลยนี่จ้ะเขาไม่เปิดแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเนาะนี่จ้ะแล้วก็เดินทางกลับกันจ้ะก็คือมันก็อันนี้เนาะไปมาทั้งวันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้เวลาเนาะก็เดินทางกลับกันเนาะนี่นะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเนาะนี่จ้ะคือเที่ยวรอบๆแถวนี้ก็คือเราเอาโมไซหิมะเที่ยวรอบเลยนะคะมาแล้วก็กลับไปที่พักเรานะคะเนาะมาด้วยโมไซหิมะเลยก็ไม่ยากนะคะนิงก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมมาติดตามกันนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่จ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า Thank you for watching. See you next video.